วันวันพิมพ์ทอล์กตอนแอนิเมชันสัญชาติไทยไม่ไร้สาระพบกับคำป้อนคมพิมพ์เข็มกำเนิดผู้กำกับก้านกล้วยแอนิเมเตอร์เนี่ยก็เหมือนกับนักแสดงเพียงแต่ว่าเราไม่ได้อยู่หน้ากล้องเราแอบอยู่ในความมืดเราแอบอยู่หลังกระดานวาดรูปหรือจอคอมพิวเตอร์และป๊อกแป๊กชานนตรีเนตรผู้กำกับโพลเพลเปอร์เซ็นต์ของคนไทยที่ดูหนังคือน้อยถ้าเราสามารถทำให้คนสนใจมากกว่านี้ได้อาจจะเปลี่ยนเป็นหนังไทยที่ทำเงินถล่มทลายคือ400ล้าน100ล้านนี่กระจอกร่วมด้วยแอนิเมเตอร์รุ่นใหม่อาร์ตี้จาตุรนเดชวิริยานนท์พร้อมแขกสมทบทัพสุดพิเศษ1ปัญญาภาสุขโกวิศริผู้กำกับจากทุเรียนแอนิเมชันและเบสปริญญาปองสงเงี่ยมซีเนียร์แอนิเมชันแมเนเจอร์จาก The Monk Studioและช่วงเกมกล่องปริศนากับจินตนาการสุดบันเจิดพี่ป้อนอยากจะกำกับเองไหมครับให้ใครกำกับมีทุนไหมฮะสมมติมีทุนร้อยล้านเหรียญพรุ่งนี้เริ่มเลยฮะโปรดักชั่นคิดยังไงกับคำว่าแอนิเมชันการ์ตูนเนี่ยมันไร้สาระครับโอ้ยคนพูดไร้สาระฮะก็เรื่องของเขาไม่ชอบก็ไม่ชอบผมชอบของผมเองก็ได้